ตราบใดที่นักวิจัยยังไม่หมดไปจากโลกใบนี้เรื่องราวที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ก็ยังต้องมีมาให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะครับก็เพราะว่าหลายคนสนใจไดโนเสาร์ตอนนี้หลายคนอาจจะรออยู่นะครับว่าจูราสสิกเวิลด์จะเข้าเมื่อไหร่นะครับ อาจารย์เองในยุคแรกๆที่เข้ามาฉายจูราสสิกพาร์คเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดศักราชของการเรียนรู้นะครับหนังประเภทนี้เนี่ยถ้าว่าไม่สร้างให้มันมีสีสันเรื่องราวที่น่าสนใจคนเราจะศึกษาไดโนเสาร์นี่ก็อาจจะไม่เร้าใจไม่น่าติดตามอาจจะรู้สึกว่าเอ้าก็แค่สัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดนึงเราจะไปสนใจอะไรมากมายแต่พอมีภาพยนตร์แบบนี้ทำให้นักวิจัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปรู้สึกสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากสืบหาข้อมูลกันมากยิ่งขึ้นนะคะถูกเลยครับเวลาที่เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีหลากหลายมิติเพราะฉะนั้นความบันเทิงจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเวลาที่เราดูจูราสสิกพาร์คในยุคแรกๆทำให้เราโอ้เขาหาซากฟอสซิลเห็นไหมครับซึ่งแม้กระทั่งยุงในสมัยดึกดำบรรพ์อะตัวมันไม่ใช่เล็กๆนะครับบัลเลอร์เลยค่ะอาจารย์แล้วลองคิดดูว่าจินตนาการของเขาก็คือว่ายุงเนี่ยไปกัดไดโนเสาร์ใช่ไหมครับดูดเลือดไดโนเสาร์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปหายีนหรือโครโมโซมต่างๆก็ต้องหาจากไอ้ฟอสซิลที่เป็นยุงนี่แหละนะฮะแล้วก็มาค้นคว้าเพิ่มเติมกันเข้าไปจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนี้กันกระจุยเลยทีเดียวใช่ค่ะนะครับทางด้านนักวิจัยต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยด้านธรณีวิทยาในฝรั่งเศสและนักวิทยาศาสตร์ในจีนครับเขาได้ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของซากดึกดำบรรพ์หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์นะครับในพันนี้ครับโอริรัปตอโรซอร์ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มของเทอโรพอดนะครับลักษณะของไดโนเสาร์ในกลุ่มนี้ก็คือมีลักษณะคล้ายนกจมูกสั้นฟันไม่มีเขาบอกถ้าเกิดจะมีก็มีนิดเดียวเองนะฮะอาศัยอยู่ในปลายุคครีเตเชียสเมื่อประมาณ80ล้านปีก่อนครับทีมงานนะครับเขาศึกษาไงนะครับน้องจีเขาศึกษาเรื่องของการสืบพันธุ์และการกกไข่ครับแล้วก็กลายเป็นกุญแจสำคัญเป็นประตูดอกใหญ่ที่จะทำให้ศึกษาค้นคว้าทางด้านอื่นๆได้อีกเยอะเลยทีเดียวครับแปลกนะคะจริงๆแล้วการแค่กกไข่ของไดโนเสาร์ก็สามารถทำให้เรารู้เรื่องราวต่างๆของเขาได้อีกเยอะเลยค่ะใช่เลยสิ่งที่ทำให้นักวิจัยสงสัยก็คือไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นน้ำหนักก็เยอะขนาดนั้นเขาจะกกไข่ยังไงอะเนี่ยให้ไม่แตกเนาะถูกต้องเลยครับนะฮะไข่ไดโนเสาร์ถึงแม้ว่าเราจะเชื่อว่ามันหนาแล้วก็มันน่าจะแข็งแรงอยู่พอสมควรมันน่าจะแข็งกว่านกกระจอกเทศนะคะอาจารย์ถูกต้องครับแล้วทีนี้นักจี้ลองคิดดูว่าคือถ้าเราเปรียบเทียบจากสัตว์ลักษณะเป็นพวกสัตว์ปีกนะฮะแล้วก็มีการกกไข่เนี่ยไล่มาตั้งแต่มีอะไรครับนกตัวเล็กๆ ใช่ไหมครับจนกระทั่งเป็ดจนกระทั่งไก่แล้วก็ที่ตัวใหญ่ๆก็คือนกกระจอกเทศจะเห็นเลยได้ว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่เช่นพอตัวแม่เนี่ยมันใหญ่อะไข่มันก็ต้องแข็งแรงจริงไหมเพราะกกไปกกมาไม่ใช่ไข่เปลือกไข่บางๆก็แตกอย่างไข่นกกระจอกเทศอย่างเงี้ยหนูเคยเห็นว่าแบบนี้เป็นไข่นะคะเขาก็จะเหยียบแล้วก็ลงไปนั่งจุ้งลงไปอ๋อกกเอาไว้ให้มันอบอุ่นแบบนั้นนะครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนาโกย่าในญี่ปุ่นก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเจ้าไดโนเสาร์พันนี้ครับโอวิรัปตอโรซอร์นี่ครับและอธิบายนะครับว่ากลยุทธ์ในการกกไข่ของมันจากการวิเคราะห์ซากดึกดำบรรพ์ไข่ไดโนเสาร์ขนาดเท่ากับลูกมันฝรั่งที่พบในเมืองจีนนะครับความยาวครึ่งเมตรหนัก7กิโลครับจริงๆแล้วไดโนเสาร์อาจจะไม่ได้นั่งทับตรงกับไข่ของมันนะฮะแต่ไข่นี้จะถูกเรียงเป็นวงกลมครับพร้อมกับเว้นช่องว่างตรงกลางขนาดใหญ่เจ้าแม่ไดโนเสาร์นี่ครับก็อาจจะลงไปนั่งอยู่ตรงกลางรังเพื่อไม่ให้ไข่นี้ถูกบดขยี้ครับทั้งนี้การกกไข่ในลักษณะดังกล่าวนะครับก็จะไม่ได้ทำให้ตัวอ่อนในไข่นี้อุ่นขึ้นแต่คาดว่าช่วยปกป้องไข่ให้มันปลอดภัยดูแลลูกๆนั่นเองน่ารักจังเลยเอา7กิโลวางเรียงกันล้อมรอบตัวเองแล้วก็ไปครอบคุมไว้เนาะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นซึ่งฟังดูแล้วมีเหตุมีผลนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็หาเหตุผลแล้วก็หาข้อมูลได้ดีเหมือนกันนะคะจากฟอสซิลเนี่ยแหละเนาะฟังขึ้นค่ะ